ารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่10อันดับ1อาร์เซนอลแข่ง9นัดชนะ8เสมอ0แพ้1มี24คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง9นัดชนะ7เสมอ2แพ้0มี23คะแนนอันดับ3ท็อตเนมฮอตสเปอร์แข่ง9นัดชนะ6เสมอ2แพ้1มี20คะแนนอันดับ4เชลซีแข่ง8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2มี16คะแนนอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง8นัดชนะ5เสมอ0แพ้3มี15คะแนนอันดับ6นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง9นัดชนะ3เสมอ5แพ้1มี14คะแนนอันดับ7ไบรตันแข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2มี14คะแนนอันดับ8บอร์นมัธแข่ง9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3มี12คะแนนอันดับ9ฟูลแลมแข่ง9นัดชนะ3เสมอ2แพ้4มี11คะแนนอันดับ10ลิเวอร์พูลแข่ง8นัดชนะ2เสมอ4แพ้2มี10คะแนนอันดับ11เบรนท์ฟอร์ดแข่ง9นัดชนะ2เสมอ4แพ้3มี10คะแนนอันดับ12เอเวอร์ตันแข่ง9นัดชนะ2เสมอ4แพ้3มี10คะแนนอันดับ13เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง9นัดชนะ3เสมอ1แพ้5มี10คะแนนอันดับ14ลีดส์ยูไนเต็ดแข่ง8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3มี9คะแนนอันดับ15คริสตัลพาเลซแข่ง8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3มี9คะแนนอันดับ16แอสตันวิลล่าแข่ง8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4มี8คะแนนอันดับ17เซาท์แฮมป์ตันแข่ง9นัดชนะ2เสมอ1แพ้6มี7คะแนนอันดับ18วูลฟ์แฮมป์ตันแข่ง9นัดชนะ1เสมอ3แพ้5มี6คะแนนอันดับ19เลสเตอร์ซิตี้แข่ง9นัดชนะ1เสมอ1แพ้7มี4คะแนนและอันดับ20นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง8นัดชนะ1เสมอ1แพ้6มี4คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่10เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้15ประตูแฮร์รี่เคนจากท็อตเนมฮอตสเปอร์ทำได้8ประตูฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้6ประตูโรเบโต้ฟิมิโนจากลิเวอร์พูลทำได้6ประตูอเล็กซานดรามิโตรวิชจากฟูลแลมทำได้6ประตูอีวานโทนี่จากเบรนท์ฟอร์ดทำได้6ประตูกาเบรียลเชซูสจากอาร์เซนอลทำได้5ประตูเจมส์แมดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้ทำได้5ประตูเลอันโดทอสซาจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนทำได้5ประตูและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่จากอาร์เซนอลทำได้4ประตู